ต่อสายยางขนาด1นิ้วแบบใช้เข็มขัดรัดเมื่อราวสัก2ปีที่แล้วผมก็พูดเรื่องการต่อสายยางรดน้ำต้นไม้นะครับขนาด1นิ้วอย่างเร็วมีรวดอย่างเดียวรัดเข้าไปอย่างนี้นี่อันนี้ไม่เคยรั่วเลยนะครับยังใช้ได้ดีแต่ว่ามันก็มีวิธีดีกว่านี้ที่แน่นหนากว่านี้อันนี้บางทีมันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้ามีแต่รวดอย่างเดียวก็ต้องแบบนี้วันนี้ก็จะไปพูดอีกแบบนึงดีขึ้นหน่อยแข็งแรงขึ้นสายยางขนาด1นิ้วนะครับวันนี้ก็ต่อแบบแน่นหนาถาวรขึ้นหน่อยใช้ท่อ PVC ขนาด4หุ่นเนี่ยนะครับนี่เป็นท่อยางสายยาง1นิ้วที่ใช้รดน้ำต้นไม้อยู่ต่อแบบถาวรขึ้นหน่อยก็ต้องใช้เข็มขัดรัดสายยางอย่างนี้นะครับเข็มขัดรัดสายยางอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปท่อนี้ก็ตัดสัก 3-4 นิ้วก็พอนะครับใส่เข้าไปต่อแบบรีบๆก็ใช้ลวดมัดนั่นแหละครับแต่มันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงบางทีก็หลุดแต่ก็พอใช้ได้ชั่วคราวถ้าเอาดีๆหน่อยอันนี้ก็ต้องลงทุนไปเอาเข็มขัดรัดสายมาครับอันนี้ก็จะแน่นหนาพอสมควรบุญหนุนมาอีกแล้วเดี๋ยวพึ่งลูกหลบไปก่อนบุญหนุนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะทนทานดึงไปไม่หลุดและถ้าจำเป็นจะต้องถอดหรือว่าขยับเปลี่ยนไปตรงไหนก็ทำได้ง่ายนะครับบางทีถ้าใช้แบบมีที่บิดก็ได้อันนี้คือการต่อสายยาง1นิ้วแบบดีหน่อยนะครับแบบค่อนข้างจะแน่นหนาถาวรแต่ว่าถอดได้ง่ายก็ดีกว่าที่เคยทำให้ดูว่าใช้ลวดมัดนะครับแต่ก็ยังใช้ท่อ4หุ่นเหมือนเดิมกับสายยาง1นิ้วที่บางทีมันจำเป็นต้องตัดหรือว่าจำเป็นจะต้องต่อให้ยาวออกไปการต่อสายยางแบบนี้ก็อย่าหวังว่ามันจะไม่รั่วเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นน้ำรดต้นไม้นะครับจะไม่ให้รั่วแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่จะต้องใช้เทปพันท่อนะฮะเทปที่สำหรับพันเกลียวพันเข้าไปก่อนอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าท่อ PVC นี้ไม่ค่อยเรียบหรือเป็นท่อเก่าถ้าใช้ท่อที่เรียบๆก็น่าจะดีกว่านี้นะมันมีบางจุดที่ดีกว่านี้ถ้าจะพันเทปพันเกลียวช่วยการรั่วก็ดับแรกก็ต้องคลายอันนี้ออกก่อนนี่ก็ใช้เทปพันเกลียวอย่างหน้ากว้างเลยนะครับอันนี้คือถ้าเรารำคาญว่าไม่อยากให้น้ำรั่วนะพันไปเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้ดูทิศทางอะไรครับไม่ได้ประณีตมากไม่ใช่พันเกลียวจริงๆพันแค่ให้น้ำรั่วน้อยๆหน่อยอ
แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนี่ก็จะช่วยได้เยอะแล้วครับอย่างนี้ก็ดีขึ้นอีกแค่นี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ามีเรื่องดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังขอบคุณครับ